7 เดือนบรรลุธรรมเดือนที่6วันที่1ความจริงที่อริยะเจ้าสนใจเช้านี้ฉันเดินผ่านหน้าห้องพระใจหนึ่งคิดเดินไปเฉยๆอย่างเคยแต่อีกใจอยากพนมมือไหว้สำรวจจิตตัวเองก็พบว่ายิ่งได้ดีจากพระพุทธเจ้าเพียงใดใจก็ยิ่งเคารพพระองค์ท่านเหนือเสียงกล้าวสูงส่งขึ้นเพียงนั้นแม้ผ่านหน้าห้องพระซึ่งรู้สึกว่ามีรูปแทนพระองค์ประดิษฐานอยู่ก็ชักไม่อยากก้าวฉับๆดังเคยจิตที่อ่อนน้อมต่อพระองค์ท่านปรุงกายให้ค้อมหลังลงต่ำที่สุดเท่าที่อิริยาบถเดินจะเอื้อให้ค้อมได้ด้วยปัญญารู้ความจริงอันเป็นปัจจุบันฉันตระหนักว่าตนเองไม่ได้แสดงอาการเคารพนอบน้อมพระอิฐพระปูนหรือองค์ปฏิมาทองเหลืองไร้ชีวิตอย่างงมงายแต่ไหว้เพราะสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าสกิดเตือนจิตฉันให้ประวัติระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ศาสดามหาบุรุษผู้ทำให้ฉันมีวันนี้วันที่ตาเริ่มสว่างจากสภาพบอดสนิทมาชั่วกับชั่วกันและสติตามแนวที่พระพุทธองค์ประทานไว้ก็ทำให้ฉันเห็นการปรุงแต่งจิตเห็นมโนกรรมของตัวเองเป็นขณะขณะชัดเจนไปหมดเห็นถนัดว่าจิตเป็นผู้ปรุงอาการทางกายและในอีกทางหนึ่งกายก็หวนมาเป็นผู้ปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่างๆแม้แต่การยกมือขึ้นพนมมือไหว้ใครก็จัดเป็นกรรมมีความหลากหลายก่อร่างสร้างนิสัยอย่างหนึ่งๆได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความเคยชินรากของการไหว้มาจากความปรารถนาที่จะแสดงความเคารพบุคคลอันควรเคารพแต่ไม่ทุกคนที่ปรารถนาจะไหว้และความเคารพก็มีระดับเป็นต่างๆบางคนเคารพน้อยเพราะไม่มีสายใยผูกพันหรือเพราะใจคอกระด้างเย่อหยิ่งจองหองบางคนเคารพมากเพราะรู้สึกในบุญคุณอันลึกซึ้งหรือเพราะจิตใจโน้มน้อมลงจนเป็นสภาพอ่อนโยนนิ่มนวลเป็นธรรมชาติแล้วสำหรับฉันในวันนี้ไม่ว่าจะไหว้ใครหากมีอาการพนมมือค้อมกายแล้วยังรู้สึกถึงความแข็งของมานะภายในจิตฉันจะโน้มศีรษะลงต่ำเข้าไปอีกจนกว่าจะรู้สึกถึงจิตที่ยินดีในอาการน้อมเต็มใจแล้วมีความสัมผัสจริงๆแล้วว่าได้ไหว้แล้วเมื่อจิตปรุงกายกายปรุงจิตจนเกิดสภาพอ่อนน้อมยิ่งสว่างสวยน่าอุ่นใจในตัวเองยิ่งฉันก็ยังรู้ว่าสภาพจิตอันปรุงขึ้นด้วยกรรมดีชนิดนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลดีในอนาคตเหตุดีย่อมได้ผลดีเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเมื่อดีเต็มดวงหนักแน่นจนถึงระดับอุ่นใจได้เช่นนี้ผลข้างหน้าย่อมเที่ยงและมั่นคงตามผลคืออะไรผลคือถ้าพลาดจากมรรคผลในชาตินี้อย่างไรฉันก็ต้องได้พบพุทธศาสนาอีกและไม่มีความกระด้างกระเดื่องต่อพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกโอกาสที่จะมีเหตุปัจจัยให้ปรามาสพวกท่านเป็นบาปเป็นกรรมใหญ่หลวงย่อมยากนอกจากนี้จิตอันอ่อนน้อมด้วยอาการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดย่อมให้ผลเป็นความสว่างเรืองรองมีความสุขความเจริญทั้งในรูปของกำเนิดแห่งสุขุมารชาติเช่นมีผิวกายดีไม่พลัดตกต่ำหน้าดูถูกช่วงต่างๆของชีวิตมักถูกอบอุ้มด้วยเหตุแวดล้อมอันน่าอุ่นใจกรรมที่ทำเป็นประจำเช่นการไหว้บุคคลอันควรเคารพนี้ประการเดียวจะเป็นที่มาของสิ่งดีๆมากมายหลายประการนี่คือความจริงเกี่ยวกับกรรมซึ่งฉันไม่ได้ถามใครแต่รู้ด้วยลักษณะประจักษ์จากภายในชนิดที่ถ้าถูกคนศาสนาอื่นขู่เอาว่าไหว้รูปเคารพจะเป็นเหตุให้ตกนรกฉันก็คงได้แต่ยิ้มมุมปากหรือไม่ก็มองเขาด้วยความเวทนาการพยายามขู่ให้กลัวด้วยถ้อยคำอันสมมุติขึ้นเองจินตนาการขึ้นเองปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นเองของพวกเขาย่อมก่อความเดือดร้อนให้ตนเองสาหัสเมื่อเหตุชั่วร้ายย่อมให้ผลชั่วร้ายนึกว่ากุเรื่องหลอกคนเขลาแล้วจะได้รางวัลเป็นยศศักดิ์พิเศษในสวรรค์แบบของศาสนาตนที่แท้ต้องทรมานอยู่ในอัตภาพอันชวนสยองเกินกว่าจะถ่ายทอดกันด้วยภาษามนุษย์มองแบบเปรียบเทียบระหว่างเผ่าพันธุ์
นับว่าชาวตะวันออกโชคดีกว่าชาวตะวันตกที่มีการไหว้เป็นธรรมเนียมประจำเพราะหมายความว่ามีโอกาสทำกรรมอันเป็นทางแห่งความเจริญได้บ่อยกว่าชาวตะวันตกที่เอะอะก็จับมือท่าเดียวมีแต่กิริยาอันมาจากความรู้สึกปรารถนากระชับมิตรแน่นแฟ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวชวนให้เห็นเป็นระดับเดียวกันไปหมดใจเลยถูกปรุงให้เป็นอย่างสำนวนที่ว่าก้มหัวให้ใครไม่เป็นกันเสียมากการเจริญสติปัฏฐานทำให้ฉันเห็นจิตเห็นกรรมตัวเองชัดไปหมดกรรมคือเจตนาจากจิตเป็นอาการที่ปรุงแต่งจิตให้มีลักษณะเด่นไปต่างๆและตัวการเจริญสติปัฏฐานเองแม้จะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวทว่าก็เกื้อกูลให้เกิดความโน้มน้อมไปในความมักน้อยทางกามไม่หนักแน่นพอจะเบียดเบียนหรือจองเวรใครเพราะฉะนั้นที่จะก่อกรรมทำบาปละเมิดศีล5เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเวณีโกหกและเสพสุรายาเมาก็เป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็แปลว่าโอกาสจะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะผลกรรมชั่วย่อมลดน้อยถอยลงทุกทีใช้กรรมเก่าหมดเมื่อไหร่ก็เริ่มสบายเมื่อนั้นสติปัฏฐาน4ทำให้ฉันเห็นความจริงต่างๆในโลกมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนถอดแว่นสีต่างๆออกแล้วมองโลกด้วยตาเปล่าจิตที่เปิดเผยไร้ฝ้ามัวมีความเป็นกลางไม่เอียงไปทางชอบหรือชังหรือถ้ายังชอบยังชังก็ไม่ถึงกับถูกครอบงำให้เกิดอคติย่อมรู้จักบุคคลและยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดได้ตามจริงยิ่งกว่าปุถุชนทั่วไปที่ถูกครอบงำด้วยอคตินานับประการสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นชัดคือคนเราตั้งต้นชีวิตขึ้นมาด้วยความไม่รู้เหมือนกันมีสัญชาตญาณเอาประโยชน์เข้าตัวเหมือนกันมีกิเลสคือราคะโทสะโมหะเหมือนกันจึงมีโอกาสทำทั้งดีและเลวคละกันตามสถานการณ์บังคับไม่ควรมีใครได้ชื่อว่าประเสริฐเพราะวงตระกูลดีไม่ควรมีใครได้ชื่อว่าน่ายกย่องเพราะหลักฐานแวดล้อมชี้ชัดว่าอดีตชาติบำเพ็ญบุญไว้มากทุกคนมีโอกาสพลาดไปสั่งสมนิสัยเลวร้ายได้เท่าๆกันขณะเริ่มสั่งสมความเลวร้ายก็แทบไม่มีเขาเงาหรือนิมิตหมายใดๆบอกเลยว่ารากเหง้าแห่งความเดือดร้อนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะจิตวิญญาณทุกดวงถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความไม่รู้ไม่อาจหยั่งไปถึงอนาคตไม่อาจเชื่อมโยงถูกว่าเหตุแห่งกรรมอย่างนี้จะทำให้ต้องไปเสวยวิบากกรรมอย่างนั้นทุกคนถูกกักขังไว้กับแรงกระตุ้นกิเลสเฉพาะหน้าในวินาทีนี้อยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำนับเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเหลือเกินนิยามของความจริงสำหรับคนธรรมดาคือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือบางคนใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์มาถึงจุดหนึ่งจนพบว่าความจริงคือสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นและธรรมชาติก็เหมือนจัดสรรรูปธรรมนามธรรมไว้รองรับทุกความเชื่อได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้กระทั่งความเชื่อที่ต่างกันเป็นตรงข้ามก็ดูเหมือนธรรมชาติช่วยรับรองว่าเป็นจริงให้ทั้งคู่ยกตัวอย่างเช่นหากใครสังเกตว่าแสงน่าจะเป็นคลื่นเหมือนระลอกคลื่นในทะเลธรรมชาติก็ช่วยยืนยันว่าแสงเป็นลูกคลื่นจริงภายใต้การทดลองแบบหนึ่งแต่ถ้าใครนึกสนุกจินตนาการว่าแสงอาจเป็นอนุภาคเหมือนเม็ดทรายบนพื้นธรรมชาติก็อุตส่าห์ช่วยสงเคราะห์ว่าแสงเป็นอนุภาคจริงๆภายใต้การทดลองอีกแบบยุคที่มนุษย์รู้สึกว่าฉลาดขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันก้าวไกลนี้แท้จริงแล้วถ้าถามบรรดาหัวกะทิของโลกที่ทำงานในห้องวิจัยค้นคว้าหาความจริงอย่างลึกซึ้งพวกเขาจะบอกว่ายิ่งได้คำตอบให้กับคำถามเก่าๆมากขึ้นเพียงใดก็ยิ่งเจอคำถามใหม่ๆอันน่าพิศวงไร้ที่สิ้นสุดหนึ่งคำตอบอาจเป็นที่มาของอีกร้อยคำถามฉันเคยคิดเล่นๆว่าหากเอาความรู้ในวันนี้ของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขามารวมกันเราอาจได้ภาพความจริงที่ชัดเจนออกมาภาพหนึ่งคือเราไม่รู้อะไรเลยลองถามง่ายๆแค่คำเดียวทำไมเราต้องเกิดมา
้าเอาความรู้ทางชีววิทยาเคมีฟิสิกส์รวมทั้งจิตศาสตร์มาประสานกันเราจะไม่ได้คำตอบอะไรมากไปกว่าขีดจำกัดและความไม่แน่นอนของวิธีพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์ได้แต่สร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายว่าจักรวาลเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าเสี้ยววินาทีเท่านั้นเท่านี้จักรวาลมีขนาดเท่าใดอยู่ในสภาพพิลึกพิลั่นเหนือจินตนาการปานใดแต่ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่ามีเหตุผลอะไรที่จักรวาลต้องเกิดอย่างไรก็ตามความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้ชัดๆเหล่านั้นแหละเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของโลกทั้งหลายมานานถึงพิสูจน์ไม่ได้ชัดก็พยายามพิสูจน์กันต่อจากรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่งอยู่นั่นเองเพียงเพื่อปลอบกันระหว่างมนุษย์ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยากนักหนาที่มนุษย์จะหวนกลับเข้ามาสนใจเกี่ยวกับความจริงในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งโจทย์ได้ถูกต้องตรงประเด็นที่เป็นคุณค่าสูงสุดนั่นคือทำอย่างไรจะพ้นทุกข์ได้เด็ดขาดแบบไม่กลับกำเริบขึ้นอีกความจริงโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์ใหม่เสียทีเดียวมีชนกลุ่มน้อยที่ดำรงชีวิตแบบนักปราชญ์หรือฤาษีชีไพรตามป่าลึกได้เคยตั้งโจทย์ทำนองนี้กันไว้แล้วและมีคำตอบที่เข้าเป้าเสียด้วยนั่นคือแค่ปล่อยวางทุกสิ่งให้ได้เท่านั้นแต่คำถามที่ตามคำตอบนั้นมาคือทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้จริงแม้กระทั่งความรู้สึกในตัวตนตรงนี้มีการคิดค้นวิธีขึ้นสารพัดบางก็ใช้เหตุผลว่าในเมื่อติดกามสุขคือทางไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นถ้าทรมานตัวเองให้เผ็ดร้อนสุดขีดก็น่าจะปล่อยวางเสียได้กระมังไม่คิดเปล่ายังทดลองให้เห็นจริงตามความเชื่อนั้นจนตายดับกันไปมากต่อมากพกพาเอาข้อสันนิษฐานเดิมไปพิสูจน์กันต่อในปรภพ